สวัสดีค่ะพวกเราพีชยูค่ะสวัสดีค่ะเฟิร์สค่ะสวัสดีค่ะแอมโกะค่ะสวัสดีค่ะเอิงเอยค่ะสวัสดีค่ะไมมินค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะว่าเราก็รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันมาปีปีแล้วใช่2ปีเนาะใช่ประมาณเกือบ2ปีค่ะก็ได้เกิดการรวมตัวขึ้นอีก1ครั้งละกันรวมตัวครั้งใหม่กับพวกเราคนเดิมเพิ่มเติมคือสวยขึ้นมาตักนี้ใช่ก็เป็นการรวมตัวครั้งใหม่ของพวกเราค่ะก็มาร่วมกันทำตามความฝันเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าพวกเราก็เหมือนแบบว่าอย่างที่ทุกคนก็รู้กันว่าเราก็เคยแบบว่าอยู่ด้วยกันมาก่อนเนาะแล้วพอเรามาตรงนี้เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังแบบมีไฟที่จะแบบว่าทำตรงนี้อยู่อยากจะแบบว่าเฮ้ยอยากจะทำให้แบบเพลงของพวกเราเนี่ยแมทขึ้นกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวมกันมาเพื่อที่จะอยากจะใช่พัฒนาผลงานให้ดีกว่าเดิมค่ะ Peach You มันเริ่มมาจากผู้บริหารวงเราค่ะชอบ Peach ลูก Peach แล้วก็ใช่หลังจากที่เขานำสิ่งที่ชอบเนี่ยมารีเสิร์ชแล้ว Peach เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาษาใดมันจะแบบมีความหมายมีใช่มีความหมายที่ดีแล้วคือ Peach You เนี่ยอยากจะมอบแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้ลูกพีทแทนความหมายแบบสิ่งดีๆอะไรเงี้ยอยากจะมอบให้คุณก็จะกลายเป็นพีทยูใช่ฉันปวนไม่ได้เจอก็รู้สึกหวั่นไหวค่ะคอนเสิร์ตวงนะคะก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความหวานซ่อนเปรี้ยวค่ะเพราะว่าพวกเรานะคะเปรียบเสมือนลูกพีทค่ะที่ลูกพีทเนี่ยมีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวทําให้เราเนี่ยดูเป็นแบบว่ามีความกลมกล่อมขึ้นอะไรอย่างงี้ถ้าเปรียบผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบมีความน่ารักความสวยความนิ่งใช่ถามเรายังดูโตขึ้นด้วยนะคะถึงตัวสูงตัวไม่สูงแล้วค่ะเรียกได้ว่าวงแรกมันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นการเรียนรู้อะไรแบบที่ใหม่อะไรใหม่ๆที่เราแบบไม่เคยทำอะไรเงี้ยแต่ว่า Peach You เนี่ยมันจะเป็นอีกก้าวนึงของเราค่ะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่รีเซ็ตใหม่เป็นการที่แบบว่าเราเริ่มอะไรแบบใหม่ๆอ่ะที่แบบที่มันจะเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างที่เอิงเอยบอกค่ะว่าแบบว่าเราก็เหมือนเคยแบบว่ามาจากวงเก่าที่เราเริ่มจากการที่แบบเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราก็เริ่มด้วยกันมาเป็นแบบเกือบ2ปีเนาะแต่แบบพอมาอยู่ตรงเนี้ยเราก็เริ่มใหม่เหมือนกันแต่ว่าก็เป็นสไตล์ใหม่ที่บอกเลยว่าต้องเข้มข้นกว่าเดิมเพราะว่าใช่เราแบบว่าได้เรียนรู้มาแล้วใช่ค่ะ ก็มีคนทักบ่อยๆใช่มีคนทักใช่หลังๆก็แบบทักกันเองแล้วเฮ้ยแบบอ่ะเคยเปิดสตอรี่ใช่ป่ะคะเจอแบบสตอรี่ IG พี่มิ้นท์น่ะแบบตกใจแวบนึงนึกว่าแบบเอ้ยฉันไปถ่ายตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยตกใจแล้วก็แคปไปให้พี่มิ้นท์ดูเลยแล้วทักมาว่าเฮ้ยพี่มิ้นท์นึกว่าฉันน่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าตัวเองเหมือนเป็นหลังก็ทักว่าแบบเอ้ยหน้าเหมือนกันเลยเหมือนกันมั้ยนี่แฝดพี่แฝดน้องค่ะกลัวแล้วคาแรคเตอร์ป่ะส่วนสูงก็ต่างนะคะก็คือแบบพูดจริงอะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นต่างกันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์พี่มินถ้าจะเป็นน่ารักเซ็กซี่เซ็กซี่เบาเอ้ยเลยอะมาแบบเลยอะรู้สึกว่าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างแข็งกระด้างนิดนึงค่ะก็จะคนละฟิลกันนะคะคนแบบค่อนข้างนิดนึงแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแน่แน่คุยกันค่ะเขาเอ้ยมีฉายาว่าแบบอันนี้เท่าที่สถิติที่รวบรวมมานะคะก็คือเอิงเอ๋ยคนเกเรไม่รู้อ่ะด้วยความที่ไลฟ์สไตล์เขาเป็นคนที่แบบว่ากับแฟนคลับเนี้ยเขาจะแบบว่าชิลๆเป็นกันเองค่ะจนทุกคนแบบว่าเอิงเอ๋ยเกเรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอิงเอ๋ยคนเกเรแมนๆเตะบอลค่ะตอนนี้ไม่มีบอลเตะกล้องแทนนะเนี่ยดูดิกลัวแล้วอ่ะด่าเลยก็มีบ้างเหมือนกันบางทีเดินอยู่กับพี่แองจี้ไงก็มีคนทักว่าอุ๊ยทำไมหน้าเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแล้วคือเหมือนกับหนูกับพี่จี้ก็คือขาวเหมือนกันขาวกับขาวมากอยู่ด้วยกันแล้วแบบก็คือ
แปดกันเลยค่ะคือเทียบกับฉันไม่ได้ฉันดำและน้อยยังกับกะปิแต่พี่จีจะมีความนุ่มนิ่มมากกว่ามากหนูจะแบบสนๆฮ่าๆหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่เพราะว่าจีเนี่ยเขาจะเป็นคนแบบว่าเหมือนล้อเลียนเลยอ่ะสวัสดีค่ะแอนจี้นะคะอย่าว่าพี่จี้ชื่นชมอยู่เนี่ยว่าตัวเองใช่ค่ะก็จะแบบเหมือนกันแค่ภายนอกแต่ว่าเราก็จะนิสัยต่างกันทุกคนก็จะมีความแบบเป็นตัวของตัวเองค่ะเหมือนกันจะเรียบร้อยกว่าจะเป็นเด็กน้อยเรียบร้อยพูดน่ารักพูดน้อยน่ารักค่ะเอ้ยคอนเซ็ปต์ฉันผิดไปหมดไอดอลเพราะว่าศิลปินกับไอดอลเนี่ยข้อแตกต่างคือไอดอลจะมีการพบปะแฟนคลับหรือว่ามีกิจกรรมร่วมกับแฟนคลับค่อนข้างที่จะมากกว่าศิลปินค่ะก็เลยคิดว่าเราเป็นไอดอลเพราะว่าเราอ่ะค่อนข้างแบบมีกิจกรรมร่วมกันกับแฟนคลับอะไรเงี้ยมากกว่ามีการพบปะมากกว่ามีการใกล้ชิดกับแฟนคลับมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไอดอลคือคนที่แบบว่าไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมาตั้งแต่แรกคือทุกคนอ่ะเซตศูนย์มีแบบมีแต่ใจเท่านั้นเลยอ่ะที่แบบมาตรงนี้เพื่อแบบว่าฉันมีความฝันอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบจะฝึกซ้อมฝึกฝนอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนก็อย่างที่เอิงบอกค่ะว่าไอดอลเนี่ยก็ยังคงมีความแบบว่าต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าคือพวกเราเองเนี่ยก็ยังแบบว่ายังไม่ได้เก่งถึงแบบขั้นแบบว่าเป็นศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปขนาดนั้นก็เราก็ยังคงแบบว่าเป็นไอดอลที่ยังคงต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆที่จะเป็นศิลปินที่ดีค่ะใช่หัวหน้าวงเหรอมีแต่หัวหน้าแก๊งอะค่ะหัวโจ๊กละเล่นละเล่นต้องอันนี้ต้องถามออฟฟิเชียลนะคะอยากถามกันค่ะมีไหมล่ะคะมีไหมอะวงเฉพาะกิจคือวงที่ตั้งมาปล่อยเพลงแล้วก็ปิดไปเงี้ยเหรอคะไม่นะไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นวงเฉพาะกิจเลยคือด้วยความที่พวกเราอ่ะจะทำอะไรก็แล้วแต่จะเพลงไหนคืออยู่ตรงไหนอ่ะเราอยากจะทำให้มันแบบว่าดีที่สุดไปเรื่อยๆมากกว่าค่ะก็พวกเราค่อนข้างตั้งใจกันมากในทุกๆเพลงทุกๆซิงเกิลแล้วก็อยากอยู่ด้วยกันยาวไปยาวไปค่ะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะก็อยากให้แบบว่าวงพีทยูของเราก็คือแบบว่าแมทไม่ได้แบบว่าในกลุ่มไอดอลแต่ว่าแมทไปถึงแบบในวงการอย่างอื่นแล้วก็เพลงของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็ติดหูไปทุกๆด้านแบบว่าไม่ใช่แค่ในวงการไอดอลนะคะก็อยากให้ผลงานเพลงนะคะเป็นที่รู้จักของทุกคนเหมือนกันค่ะเพราะว่าเพลงเราเนี่ยไม่ได้แบบว่าอยากทำให้แค่แบบว่าแฟนคลับของเราฟังแต่อยากให้ทุกคนที่แบบว่าเข้าถึงได้ฟังค่ะก็ความฝันนะคะก็เพิ่งฝันสดๆร้อนๆค่ะเมื่อตอนกลางวันได้ปะได้แอบงีบตอนทำงานละเล่นก็ความฝันอะไรอ่ะความฝันคือที่เป็นโกของตัวเองกับวงอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากให้คนทั่วไปอะไรเงี้ยได้รู้จักเพลงมากขึ้นแล้วก็วงเป็นที่รู้จักมากขึ้นแบบอย่างแพร่หลายอ่ะประมาณนั้นค่ะค่ะก็อย่างตัวแอมก็เหมือนเพื่อนๆทุกคนเลยค่ะว่าอยากแบบว่าให้วงแบบแมสขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนตัวแอมเองเนี่ยอยากจะแบบเหมือนเป็นความฝันเล็กๆอะว่าถ้าสมมติเรามีเพลงของตัวเองอะค่ะก็อยากจะให้แบบมีคนแบบว่าโคเวอร์เพลงของเราให้มันแบบว่าเป็นที่รู้จักกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยากให้มันเป็นอย่างงี้ฮะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อยากให้คนเต้น TikTok เพลงเราด้วยค่ะเราใส่ TikTok อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็สำหรับเฟิร์นนะคะหนูก็อยากให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ฟังเพลงของพวกเราเหมือนที่พวกเรามีความสุขที่อยากจะมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนค่ะใช่แทนจะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักค่ะพีชยูใช่จะเป็นทีป๊อปค่ะแล้วก็ความหมายเพลงมันจะเป็นฟิลประมาณว่าแอบชอบเป็นฟิลแอบชอบแอบรักคนคนนี้อะไรเงี้ยแล้วอยากจะแบบว่าอยากจะบอกความแบบรู้สึกดีๆอะไรต่างๆค่ะแต่แบบความรู้สึกดีๆของฉันเนี่ยมีให้แบบกับเธอหลายคำมากก็เลยรวบรวมคำทุกอย่างบนโลกนี้ค่ะคำว่า peace แทนไปก็เหมือนแบบ I peace you อะไรอย่างเงี้ยใช่
ที่มาของเพลงนี้ใช่ไหมคะด้วยความที่เราเนี่ยอยากจะแบบว่าแทนคำดีๆทุกอย่างของบนโลกนี้ค่ะด้วยคำว่า peach ใช่ไม่ว่าจะรักเอ่ยคิดถึงเอ่ยอยากเจอเอ่ยคือทุกอย่างคือรวบรวมไว้ในคำว่า peach ใช่ค่ะแล้วซึ่งเพลงนี้เนี่ยพวกเราก็ได้ออกมาเพื่อที่จะแบบว่าเหมือนอยากจะพูดกับคนคนหนึ่งที่เราแบบว่าชอบแต่เราแบบว่าไม่รู้จะพูดคำอะไรดีอะไรอย่างนี้ไม่รู้จะบอกเขายังไงมันมีแบบล้านความหมายอยู่ในใจใช่ค่ะก็เลยใช้คำว่าI peace you แทนค่ะค่ะโปรดิวเซอร์ของเพลงเรานะคะก็คือพี่แม็กเจนวานะค่ะใช่แล้วก็ทีมงานนะคะ Fake Out Entertainment ค่ะใช่ทุกคนก็แบบน่ารักมากทำงานกันแบบมีความเป็นโปรเฟสชันนอลมากเลยค่ะก็ตอนแรกเนี่ยเราก็พอเราได้รู้ว่าแบบว่าต้องทำงานกับพี่ๆทีมงานที่แบบค่อนข้างโปรเฟสชันนอลมากเลยอะเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากแต่แบบพอเราตอนบรรยากาศตอนอัดเพลงหรือว่าตอนได้รู้เพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าพี่ๆเขาแบบน่ารักแล้วก็เป็นกันเองใช่บีบแล้วก็สอนพวกเราเนาะเออแต่ละต่างๆด้วยค่ะกับการที่เราร้องเพลงสมมติถ้าเราออกเสียงไม่ถูกเงี้ยพี่เขาก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้พวกเราก็จะมีทริคกันไปทันไรใจปลิวไปตอนไหนก็ไม่รู้แดดดีค่ะเป็นกันเองมากพี่แม็กน่ารักมากใช่คืออย่างหนูอ่ะคือเป็นการอัดเสียงครั้งแรกเลยก็คือตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่แม็กด้วยค่ะพี่เขาคอยแนะนำแล้วก็คอยช่วยให้เราแบบว่าร้องเพลงออกมาได้ดีแล้วก็ทักษะถูกต้องด้วยค่ะเจอเธอที่ไรฉันนั้นแทบเสียการจิตมันละลานล่องลอยไม่รู้ไปอยู่ไหนมึนๆงงๆทำฉันสับสนข้างในสาเหตุที่เป็นหนูน่าจะเพราะว่าเนื้อหาของเพลงแล้วก็โทนเสียงของหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาฟังเพลงอะไรเงี้ยตอนเขาฟังเพลงกันทีแรกเขาอาจจะเห็นภาพหนูหรือเปล่า หรือเปล่าไม่ด้วยความที่แบบว่าก่อนหน้าที่จะแบบว่าเลือกว่าเสียงเพลงใครตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาก็จะต้องแบบว่ามีการเทสเสียงของทุกคนค่ะว่าช่วงไหนท่อนไหนอะไรไงเพลงนี้เหมาะกับใครยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบตรงกับเพลงที่เขาแบบรู้สึกอยากจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเลือกตรงนี้เลือกเอ่ยเป็นเมนในเสียงเพลงนี้ค่ะแต่ก็ยังแบบมีเสียงพวกเราทุกคนอยู่นะคะในเพลงก็รู้สึกดีค่ะ รู้สึกดีรู้สึกชอบเพราะว่าหนูเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็เวลาร้องเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเสียงไกด์แรกหนูจะเป็นคนร้องคนแรกแล้วว่าแบบไกด์ให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตของหนู เปลี่ยนทันไหมฉันปวดไม่ได้เจอก็รู้สึกวันไหวเจอหน้าเธอหากินมาไม่ทันไรค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าการที่หนูได้มาทำตรงนี้คือหนูได้แสดงศักยภาพให้กับทุกคนเห็นค่ะว่าหนูเนี่ยทำตรงนี้ดีนะอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะสำหรับเฟิร์สก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเหมือนกันเพราะว่าการที่ได้มาทำเพลงเนี่ยก็เป็นเหมือนกับความฝันของเรามาตั้งนานแล้วนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้มาทำตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราก็มีศักยภาพที่จะทำได้แล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็รอติดตามด้วยค่ะเอ้ยแป๊บนึงนะตอบนางงามหรือเปล่าโอ้ยงงยังเลยเรามาประกวดอะไรเดี๋ยวถามคนนี้เลยค่ะขออนุญาตนะคะท่าเต้นยากไหมคะคุณเฟิร์สขออนุญาตเป็นพิธีกรนิดนึงค่ะท่าเต้นก็ตอบไม่ยากนี่เลยนะไม่ยากเลยค่ะแบบไม่ยากกับเสียงสูงใช่ก็สำหรับเฟิร์สเองก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าเป็นคนที่ทักษะเต้นไม่ได้แข็งแรงอะไรขนาดนี้แต่ก็รู้สึกว่าก็คือก็ต้องซ้อมหนักๆแล้วก็พยายามที่จะฝึกซ้อมทุกวันจะได้เต้นได้ดีขึ้นแล้วก็ตามทันทุกๆคนค่ะงั้นต้องขอถามอีกคนนึงด้วยค่ะนู่นเลยค่ะอีกคนนู้นเลยค่ะอ๋อฉันเหรอใช่ถ้าเป็นเพลงนี้หนูคิดว่าไม่ยากค่ะเพราะว่าเราแบบว่าอยากให้ทุกคนเต้นตามกันได้ค่ะเราก็เลยแต่จริงๆมันก็ยากตอนเก็บลายเพราะว่าเราต้องให้แบบว่ามีความพร้อมกันอะไรประมาณนี้ค่ะก็สรุปแล้วก็คือไม่ยากค่ะความคาดหวังนะคะที่เราหวังไว้กับซิงเกิลนี้นะคะเราก็อยากจะใ
อย่างที่บอกไปเนาะอยากให้ทุกคนแบบได้ฟังเพลงกันแล้วก็แบบชอบเพลงอยากให้เพลงแมสในตลาดวงกว้างอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้มีคนเต้นตามใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะชอบทั้งเพลงชอบทั้ง MV ที่แบบพวกเราตั้งใจทำเลยแล้วก็ฝากติดตามพวกเราพีทยูนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook Page พีทยูค่ะแล้วก็ Instagram พีทยู Official ค่ะแล้วก็มี YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องว่า Generation Q ค่ะตอนนี้มีถ่ายแบบรายการด้วยไว้รอติดตามนะคะYou know who I am.